รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานที่สำคัญอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาอีกที่หนึ่งก็คือสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งณ 2,600 กว่าปีที่ผ่านมาเป็นที่ที่พระพุทธเจ้าของเราได้ทิ้งสรีระของพระองค์ทอดลงให้เป็นให้เราได้ปฏิบัติได้รำลึกเป็นพุทธานุสติให้เป็นทิฏฐานุสติเพื่อที่จะให้ทราบว่าสิ่งทั้งหลายมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปแม้แต่สรีระขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นกฎของไตรลักษณ์เพราะสรีระก็ถูกทอดลงไปมีวาระมีโอกาสตามความเป็นจริงของธรรมชาติเป็นธรรมะที่สมบูรณ์ให้เราได้เข้าถึงสิ่งที่สำคัญในพระรัตนตรัยก็คือธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติอยู่ร่วมกันก็เป็นสังฆะเป็นหมู่สงฆ์เป็นความงามของสังคมแต่ก็ต้องอยู่ด้วยความรู้ธรรมชาตินั้นความรู้ก็คือพุทธคือความรู้เป็นการตื่นรู้และเบิกบานพุทธธรรมสังฆะเป็นอย่างนี้จึงจะทำให้เราสามารถกล่าวคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิและสังฆังสรณังคัจฉามิได้อีกในหนึ่งในรูปธรรมก็ต้องถือว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสรู้ด้วยพระสัมโพธิญาณของพระองค์เองทำให้พระองค์ซึ่งประกอบด้วยพระบริสุทธิคุณพระปัญญาคุณและพระมหากรุณาธิคุณได้ส่งทอดถ่ายทอดด้วยพระเมตตาหรือพระมหากรุณานั้นน่ะให้พวกเราได้เรียนรู้ธรรมะเป็นภาษาวกของพระองค์ท่านได้เรียนรู้ได้ปฏิบัติตามพระองค์ท่านจนสามารถส่งทอดธรรมะเป็นหมู่ของสังฆะมาถึงปัจจุบันจึงขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้ศึกษาธรรมะให้รู้ถึงการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปในสังคมก็เช่นเดียวกันในครอบครัวก็เช่นเดียวกันในแต่ละประเทศก็จะมีการหมุนเวียนผันเปลี่ยนไปตามจังหวะเวลาและโอกาสเมื่อเราทราบอย่างนี้ก็ให้ละความยึดมั่นถือมั่นรับให้ละความเห็นแก่ตัวให้ปฏิบัติตามสังคมอย่างที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ของพวกเราได้ให้พวกเราทั้งหลายได้ปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีกิจอาสาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับสังคมอย่างนี้เป็นต้นถือว่าเป็นการปฏิบัติสละตนให้เกิดประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสกับพระสาวกที่เป็นพุทธพจน์ว่าจรถะภิกขเวพระหุชนะหิตายะพระหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะแปลเป็นความหมายได้ว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติในโลกอย่างนี้ถือว่าเป็นพุทธพจน์ที่สำคัญที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในสังคมของพวกเราได้ขอเจริญพรเช้าวันนี้ได้มีโอกาสเดินทางขึ้นมาร่วมสวดมนต์แล้วก็ทำวัดเช้านั่งสมาธิภาวนาพร้อมกับคณะพระธรรมทูตรุ่นที่25จากวิทยาลัยพระธรรมทูตมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสถานที่ท่านได้กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้คือด้านหน้าถ้ำสัตบรรณคูหาซึ่งอยู่บนยอดเขาเวภาระบรรพตนครราชคฤห์
เนี่ยที่นครราชคฤห์แห่งนี้มีภูเขาทั้งหมดที่สำคัญก็คือภูเขาคิชกูฏภูเขาปันดวะภูเขาเวภาระภูเขาอิสิคิริและภูเขาเวภาระที่เราอยู่ในขณะนี้จุดนี้ถือว่าเป็นจุดสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นสถานที่ทำปฐมสังคายนาประถมก็คือครั้งที่หนึ่งสังคายนาก็คือการรวบรวมพระธรรมวินัยคือคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคราวที่พระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานและได้มีการถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระพุทธองค์ที่นครกุสินาราแล้วพระมหากัสสปะเถระได้มาพิจารณาถึงการที่จะรักษาสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาได้นั้นจะต้องมีการรวบรวมพระธรรมวินัยคือคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นพระมหากัสสปะจึงกำหนดกราบนิมนต์พระอรหันต์ทั้งหมดจำนวน500รูปซึ่งถือว่าเป็นพระเถระผู้ใหญ่มีความรู้ทรงจำคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและที่สำคัญก็คือเป็นที่ยอมรับในหมู่พระภิกษุในหมู่ของพุทธบริษัทและที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นผู้ที่จะขาดเสียไม่ได้เลยก็คือพระอานนทเถระซึ่งพระอานนทเถระนั้นยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์แต่ท่านก็พยายามเร่งความเพียรตลอดระยะเวลา3เดือนจนท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในวันที่เริ่มทำปฐมสังคายนาที่นี่พูดถึงปฐมสังคายนาถือว่าเป็นการรวบรวมพระพุทธวจนะหรือพระพุทธพจน์คำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดระยะเวลา45พรรษาคือเริ่มจากพระธรรมเทศนากันแรกจนถึงพระธรรมเทศนากันสุดท้ายฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเราได้มีโอกาสศึกษาคัมภีร์พระไตรปิฎกทั้งเถรวาทและมหายานจึงถือว่าสถานที่แห่งนี้เป็นจุดกำเนิดพระไตรปิฎกเลยทีเดียวฉะนั้นวันนี้คณะพระธรรมทูตรุ่นที่25ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีจำนวนทั้งเจ้าหน้าที่และคณาจารย์อยู่ร่วมประมาณ145ท่านนะครับได้เดินทางมาก็ถือว่าได้มาทำหน้าที่รักษาสืบทอดพระพุทธศาสนาเป็นการย้อนอดีตไปเมื่อ 2,562 ปีมาแล้วเลยทีเดียวนั้นจึงขอชื่นชมในความวิริยะอุตสาหะของพระธรรมทูตและการจัดโปรแกรมของคณะคณาจารย์ที่ได้จัดโปรแกรมขึ้นมาสู่สถานที่แห่งนี้ถือว่าได้ทำหน้าที่ที่จะนำพุทธธรรมไปประกาศในโลกนี้ทั้งหมดเป็นการมารับพลังความรู้สึกจากจุดที่พระอรหันต์จำนวน500รูปที่ท่านได้มาทำสังคายนาครั้งนี้ได้มาทำสังคายนาที่นี่เป็นเวลานานถึง7เดือนนะนั้นก็ขอให้งานเผยแผ่พระธรรมทูตรุ่นที่25แล้วก็วิทยาลัยพระธรรมทูตของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประสบความสำเร็จในการนำพุทธธรรมเพื่อเผยแผ่เพื่อให้เกิดสันติสุขและสันติภาพขึ้นในโลกขออนุโมทนาการถวายทานนั้นก็ยังมีแบ่งแยกเป็น3ประการด้วยกันก็คือ 1. อามิสทานหมายถึงการถวายทานด้วยอามิสคือสิ่งของปัจจัย4เช่นท่านทั้งหลายได้รับเป็นญาภาถวายมหาสังฆทานเป็นภัตตาหารอย่างนี้เรียกว่าอามิสทานเรื่องการถวายการบูชาคือถวายผ้าห่มพระประธานก็ถือว่าเป็นอามิสบูชาคือการบูชาด้วยสิ่งของทานประการที่สองเขาเรียกว่านิรามิสบูชาคือเรียกว่าการปฏิบัติบูชาซึ่งไม่ใช่เป็นการให้สิ่งของนะไม่ได้เป็นการให้สิ่งของแต่เป็นการนำหลักการปฏิบัติเข้ามาปฏิบัติ
และประการที่สามก็คืออภัยทานอภัยทานคือการให้อภัยต่อกันและกันเมื่อมีการกระทบกระทั่งทั้งด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีไม่ถือโทษไม่โกรธไม่เคืองกันเขาเรียกว่าให้อภัยทานกันปัจจุบันนี้คนสมัยใหม่เด็กสมัยใหม่ไม่ได้คำนึงถึงอภัยทานกระทบกระทั่งกันนิดหน่อยก็ทำร้ายร่างกายกันให้รับบาปความบาดเจ็บบางทีถึงขั้นเสียชีวิตนี่เป็นหลักการบำเพ็ญบุญในพุทธศาสนาว่ากันด้วยเรื่องทานนะอามิสทานอย่างหนึ่งและนิรามิสทานอย่างหนึ่งและก็อภัยทานอย่างหนึ่งหลักการมันเป็นบุญขั้นที่สองคือศีลใหม่บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลการรักษาศีลก็มีศีลห้าเป็นปกติศีลที่รักษาได้ทุกวันเวลาไม่ว่าจะเป็นเวลาเช้าสายบ่ายเย็นรักษาศีลห้าได้ตลอดเวลาอุโบสถศีลหมายถึงศีลที่อุบาสกอุบาสิกาจะต้องรักษาในวันธรรมัสสวนะหรือวันพระแล้วก็ศีลสิบได้แก่ศีลของสมณเณรสมณีรีแล้วก็ศีลของพระผู้ที่ปฏิบัติได้ตามสิกขาบทบัญญัติไม่ร่วงละเมิดเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นผู้รักษาศีลประการที่สามคือภาวนาใหม่คือบุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาที่ท่านทั้งหลายมาปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาได้ชื่อว่าบำเพ็ญภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาตามหลักสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานการถวายผ้าห่มแก่พระผู้เป็นแก่พระประธานนั่นก็เป็นอามิสบูชาเหมือนกันแต่เป็นการถวายโดยมุ่งตรงต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ว่าพระองค์จะเสด็จดับขันปรินิพพานนานแล้วแต่จิตแต่กุศลจิตที่ผู้ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายนั้นเป็นจิตที่บริสุทธิ์ใสสะอาดขอให้ท่านลองนึกดูว่าขณะที่เรายกพานผ้าที่จะถวายนั้นนะจิตของเราจะไม่มีความโลภจะไม่มีความโกรธจะไม่มีความหลงอยู่เลยเป็นจิตที่ใสสะอาดแม้จะเป็นจิตที่ใสสะอาดในชั่วขณะที่ตั้งใจจะถวายนั้นก็ถือว่าเป็นมหากุศลอย่างยิ่งใหญ่แล้วประเพณีการถวายผ้าห่มนั้นสืบเนื่องกันมาตั้งแต่โบราณมีปรากฏอยู่
มีปรากฏอยู่ในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาที่เล่าเรื่องถึงอานิสงส์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตที่พระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีอยู่ที่กล่าวไว้ในอัจฉริยธรรมบทตอนที่เมืองเวสาลีเกิดภัยพิบัติและได้กราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งประสงค์ให้เสด็จไปโปรดชาวเมืองเวสาลีโดยได้ส่งทูตมาทูลขอพระเจ้าพิมพิสารขณะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วิหารเวรุวันพระเจ้าพิมพิสารก็ส่งเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเมืองเวสาลีตลอดระยะทางที่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์เสด็จผ่านนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็จัดตกแต่งหนทางด้วยดอกไม้นานาพันธุ์จัดธงประดับตลอดทางไปจนกระทั่งถึงเมืองเวสาลีฝ่ายชาวเมืองเวสาลีเมื่อทราบพระองค์เมื่อทราบว่าพระพุทธเจ้าเสด็จก็เตรียมต้อนรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งประสงค์อย่างโหราจัดธงทิวดอกไม้ของหอมต่างๆทั้งสองข้างทางเสด็จอย่างโหราเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปถึงเมืองเวสาลีแล้วก็ได้มอบหมายให้พระอานนท์นำนามพระพุทธมนต์ไปประพรมปรากฏว่าภัยพิบัติในเมืองเวสาลีก็สงบไปเมื่อครบกำหนดพระองค์ก็เสด็จกลับตอนเสด็จกับชาวเมืองเวสาลีก็ประดับธงทิวประดับดอกไม้สองข้างทางส่งเสด็จเมื่อมาพำนักยังวิหารเวรุวันแล้วพวกภิกษุทั้งหลายได้เห็นเหตุการณ์ทั้งขาไปขากลับเกิดอัศจรรย์ใจว่าพุทธานุภาพนั้นเกิดขึ้นได้อย่างยิ่งใหญ่มโหฬารพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทราบก็เสด็จไปในท่ามกลางภิกษุสงฆ์แล้วก็ตรัสว่าผลแห่งการบูชาอันยิ่งใหญ่ที่ชาวเมืองราชคฤห์และชาวเมืองเวสาลีจัดการบูชาเนี่ยเป็นผลบุญที่เราก็ทำเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแหละไม่ได้ทำเป็นผลบุญในอดีตที่เราได้บำเพ็ญไม่เพียงเล็กน้อยเราได้เล่าเรื่องอดีตชาติของพระพุทธองค์ในครั้งที่เสวยพระชาติเป็นสังฆพราหมณ์ได้ส่งลูกชายไปศึกษาอย่างเมืองตักกศิลาฝ่ายลูกชายไปเมื่อศึกษาเรียนหนังสือจากสำนักอาจารย์แล้วก็เกิดความเริ่มใสในพระปัจเจกโพธิพระปัจเจกโพธิ์เนี่ยหมายถึง
พระพุทธเจ้าประเภทหนึ่งที่ตรัสรู้ด้วยตนเองแต่ไม่สามารถที่จะนำเอาอริยสัจธรรมที่ตรัสรู้นั้นออกมาประกาศมาเผยแพร่ให้แก่คนอื่นได้ท่านเรียกพระพุทธเจ้าประเภทนี้ว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าสังฆพราหมณ์ผู้บุตรเริ่มใสในพระปัจเจกพุทธแล้วก็ไปศึกษาเล่าเรียนการปริกรรมภาวนาเจริญจิตภาวนาแล้วก็ได้สำเร็จเป็นพระปัจเจกพุทธแต่ด้วยอายุสังขารมีระยะสั้นท่านก็ได้นิพพานพวกชาวบ้านชาวเมืองที่มีจิตศรัทธาก็ได้ทำชาปนกิจศพท่านแล้วก็สร้างสถูปเอาอัฐิธาตุนะมาบรรจุไว้ในสถูปนั้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานคำหนึ่งถึงท่านฝ่ายสังฆพราหมณ์ผู้พ่อเห็นลูกไปศึกษานานไม่เห็นเดินทางกลับสักทีหนึ่งรอไม่ได้ก็เดินทางมายังสถานที่ศึกษาเมื่อมาถึงก็ถามถึงว่าลูกชายของตนเองนั่นน่ะเป็นอย่างไรบ้างพวกชาวบ้านและนักศึกษาทั้งหลายก็บอกว่าอ๋อลูกท่านเมื่อศึกษาแล้วก็ไปศึกษาข้อปฏิบัติกับพระคุณเจ้ารูปหนึ่งปัจจุบันนี้ท่านได้นิพพานแล้วก็นำพาสังฆพราหมณ์ไปยังเจดีย์ที่บรรจุอัฐิธาตุของพระปัจเจกพุทธเจ้าลูกชายสังฆพราหมณ์ผู้พ่อนั้นมีจิตศรัทธาเริ่มใสไม่มีอะไรที่จะทำการบูชาก็นำเอาผ้าห่มที่ตนเองห่มมานั้นน่ะถวายเป็นการบูชาคุณของพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยอานิสงส์ดังกล่าวนั่นแหละมาในปัจจุบันนี้ที่ชาวเมืองราชคฤห์และชาวเมืองเวสารีจัดการบูชาแก่เราเนี่ยบังเกิดมาจากการเสียสละผ้าห่มห่มพระเจดีย์จัดเป็นธงประดับพระเจดีย์ด้วยอานิสงส์นั่นแหละจึงทำให้เราได้รับการบูชาอย่างยิ่งใหญ่ในปัจจุบันนี้และเป็นปัจจัยสนับสนุนส่งเสริมทานบารมีของเราให้มีประสิทธิภาพนำส่งให้เราได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในปัจจุบันเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่ได้มาเป็นเจ้าภาพถวายมหาสังฆทานก็ดีถวายผ้าห่มพระประธานก็ดีย่อมจะได้รับอานิสงส์อย่างยิ่งใหญ่สามารถที่จะนำพาท่านทั้งหลายให้ได้รับความสุขในปัจจุบันเพราะทานที่เราบริจาคทานที่เราได้บำเพ็ญนั้น
ขาเรียกว่าเป็นจาคานุสติชวนให้เราระลึกนึกถึงการบริจาคของเราเมื่อเราระลึกถึงทานการบริจาคของเราเมื่อไรจิตใจมันก็แช่มชื่นมีจิตใจมันก็เบิกบานและก็มีความสุขด้วยนั่นแหละได้ชื่อว่าเป็นผลแห่งทานบารมีแล้วเพราะนั้นหลวงพ่อจึงขออนุโมทนาบุญต่อท่านทั้งหลายที่ได้มาบำเพ็ญทานใหม่ศีลใหม่และภาวนาใหม่เป็นประจำทุกวันเสาร์วันอาทิตย์พร้อมทั้งได้มีจิตกอบด้วยกุศลถวายมหาสังฆทานและผ้าบูชาหรือผ้าถวายผ้าห่มองค์พระประธานในพระอุโบสถขออานิสงส์แห่งทานอมัยดังกล่าวจงประทานพรให้ทุกท่านได้รับแต่ความสุขกายสุขใจปรารถนาสิ่งใดประการใดขอให้ได้สมความปรารถนาสมตามชื่อขอองค์พระประธานในพระอุโบสถพระนามว่าสิทธาตุแปลว่าหลวงพ่อสมปรารถนาด้วยกันทุกๆคนเทอญ